ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโลงเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลห้วยอ้ออำเภอโลงจังหวัดแพร่โดยมีเขตพื้นที่ทั่วไปจำนวน9ตำบลคือตำบลห้วยอ้อตำบลบ้านปิ่นตำบลปากกลางตำบลทุ่งแหลงตำบลแม่ปานตำบลหัวทุ่งตำบลเวียงต้าตำบลต้าผาหมอกและตำบลบ่อเหล็กกลองคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 221.65 ตารางกิโลเมตรภายในปี 2558 กศน. อำเภอโลงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาเพื่ออาชีพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้มีอาชีพมีรายได้บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญการศึกษาดีอาชีพเด่นเน้นจิตสาธารณะปรัชญายึดมั่นความรู้คู่จิตสาธารณะนำพาฝึกอาชีพชุมชนสร้างคนร่วมคิดเป็นเน้นการมีส่วนร่วมเครือข่ายน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์การนวดแผนไทยบทบาทภารกิจศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลองเป็นสถานศึกษาตามที่กำหนดในมาตรา23และมีหน้าที่ตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปีพุทธศักราช2551ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับเครือข่ายซึ่งอาจจะจัดให้มีศูนย์การเรียนชุมชนเป็นหน่วยจัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนของชุมชนตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปีพุทธศักราช2551ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลองจึงกำหนดบทบาทภารกิจดังนี้ 1. รวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการในการรับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอลอง 2. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่อำเภอลอง 3. ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในการสร้างความเข้มแข็งของกศน.ตำบลให้เป็นหน่วยการจัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 4. ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานปรัชญาคิดเป็นและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยการพัฒนาหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของชุมชน 2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีอาชีพมีรายได้บนพื้นฐานความพอเพียง 3. จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตโดยเน้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมในชุมชนเกิดการเรียนรู้รักและหวงแหนร่วมมือกันอนุรักษ์ชุมชนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และห่างไกลจากยาเสพติด 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ 6. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของประชาชนได้7. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดำเนินการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบและวิธีการที่กำหนดเกียรติยศและชื่อเสียงปีงบประมาณ2554สถานศึกษา 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ประเภทหน่วยงานราชการในการประกวดตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาจากสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 2. เกียรติบัตรผู้สนับสนุนในการประกวดตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาจากสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 3. โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT 4. โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่กิจกรรมนวดแผนไทยตัดผมชายตัดผมหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ 5. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 6. โครงการวันอบอุ่นกลุ่นไอรักผู้สูงอายุ 7. โครงการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน 8. โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้บริหารสถานศึกษานางสาวสวนีชาพัฒนพงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยมีบุคลากรดังนี้ข้าราชการครูจำนวน1คนพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครจำนวน2คนพนักงานราชการตำแหน่งหัวหน้ากศน.ตำบลจำนวน6คนบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการจำนวน2คนนักการพานโรงจำนวน1คนโดยได้รับรางวัลดังนี้1เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี2554จากสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่2วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ประเภทสนองราษฎร์ประจำปี2554จากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์3เกียรติบัตรการแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงประเภทผู้บริหารอำเภอจากสถาบันกศน.ภาคเหนือ4รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1วิ่ง400เมตรหญิงประเภทผู้บริหารอำเภอประจำปี2554จากสถาบันกศน.ภาคเหนือ5เกียรติบัตรการแข่งขันวิ่ง4x400เมตรหญิงประเภทผู้บริหารอำเภอประจำปี2554จากสถาบันกศน.ภาคเหนือ6รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันวิ่ง4x400เมตรหญิงประเภทผู้บริหารอำเภอประจำปี2554จากสถาบันกศน.ภาคเหนือข้าราชการครู1ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูสอนดีระดับอำเภอตามโครงการสังคมไทยร่วมกันยกย่องเชิดชูครูสอนดีประจำปี2554จากสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ2รางวัลครูสอนดีระดับจังหวัดตามโครงการสังคมไทยร่วมกันยกย่องเชิดชูครูสอนดีประจำปี2554จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสค3เกียรติบัตรข้าราชการครูดีเด่นด้านการจัดการศึกษาประจำปี2554จากสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่4วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ประเภทสนองราษฎร์ประจำปี2554จากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์5รางวัล 100,000 ครูดีจากครุสภาประจำปี2555พนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัคร1เกียรติบัตรครูดีเด่นประเภทครูอาสาสมัครพื้นราบประจำปี2554จากสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่2วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ประเภทสนองราษฎร์ประจำปี2554จากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน2ราย3เกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะและเสียสละประจำปี2554จากสำนักงานกศน.พนักงานราชการตำแหน่งหัวหน้ากศน.ตำบล1เกียรติบัตรครูดีเด่นประเภทครูกศน.ตำบลประจำปี2554จากสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่2เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติหัวหน้ากศน.ตำบลประจำปี2554จากสถาบันการศึกษาและพัฒนาตนเองต่อเนื่องสิรินธรนโยบายและจุดเน้นเพื่อการพัฒนางานตามข้อเสนอแนะของสมศปี2551รายงานการประเมินตนเองปี53ถึงปี54และรายงานประเมินภายในจากต้นสังกัด1สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาครูในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนสื่ออุปกรณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความหลากหลายต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของผู้เรียน2จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตอย่างต่อเนื่องรณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้สามารถดำเนินงานได้ตามนโยบายตลอดช่วงทศวรรษแห่งการอ่านพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยร่มรื่นพร้อมในการให้บริการเพิ่มสื่อที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น3จัดอบรมให้ความรู้ในการใช้ระบบฐานข้อมูลแก่บุคลากรทุกคนเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน4จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในลักษณะหน่วยงานกับหน่วยงาน5จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพนำไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมโครงการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลองได้ดำเนินการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
ทั้งบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดทำวิสัยทัศน์ปรัชญาพันธกิจแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปลี่ยนมาสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยพัฒนาให้ผู้เรียนดีเก่งและมีความสุขส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยกำหนดนโยบายของสถานศึกษาให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสนองตอบความต้องการของผู้เรียนส่งเสริมกระบวนการคิดและการทำงานร่วมกันส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการทำโครงงานการเรียนรู้ด้วยตนเองการทัศนศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้การจัดค่ายพัฒนาวิชาการการจัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองและสังคมได้เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพจิตที่ดีโดยกำหนดรูปแบบโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลประจำอำเภอภาคเรียนละ1ครั้งนอกจากนี้ได้ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะและพัฒนาศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้เช่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551ด้วยรูปแบบโอนี่โมเดลการอบรมการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบมีการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 2. จัดส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนโดยให้ประชาชนได้รับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการอาชีพมองเห็นช่องทางการเข้าสู่อาชีพสามารถคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองเข้าสู่อาชีพส่งเสริมความรู้และประสบการณ์แก่กลุ่มที่มีอาชีพประเภทเดียวกันให้สามารถพัฒนาปริมาณและคุณภาพผลผลิตเข้าสู่การจำหน่ายที่มีรายได้ยิ่งขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพแก่ตนเองและกลุ่มเช่นอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นการพัฒนาผ้าทอลายโบราณการย้อมสีธรรมชาติเป็นต้น 3. จัดส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตในรูปแบบต่างๆที่มีสาระสอดคล้องกับบริบทของสังคมประเทศเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น4ด้านคือด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนการจราจรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงวัฒนธรรมและประเพณีด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิดวิเคราะห์ปฏิบัติและการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมโดยจัดในรูปแบบเข้าค่ายการอบรมประชาชนการจัดกิจกรรมชุมชนและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเช่นการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดการแข่งขันกีฬาชาวโดยกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ายล้านฝายถวายในหลวงกิจกรรมการปลูกป่าชุมชนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทงกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 4. จัดส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถและศักยภาพของคนในชุมชนโดยใช้กลไกทางการศึกษาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ชุมชนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
ัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชนเช่นโครงการอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนโครงการสร้างฝายชุมชนโครงการตามรอยพ่อหลวงผู้ครองใจปวงประชาและการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตยโครงการภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่หมู่บ้านและชุมชนโครงการอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้านชุมชนโครงการรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโครงการรณรงค์หยุดเผาเพื่อลมหายใจโครงการอาสารับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี5การจัดการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดการศึกษาที่เกื้อหนุนสื่อเล็งความรู้และบุคคลเพื่อส่งเสริมให้บุคคลได้เรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นโครงการมหกรรมรักการอ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนโครงการชุมชนรักการอ่านโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่โครงการหมุนเวียนสื่อโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติโครงการ2เมษาสืบสานการรักการอ่านเป็นต้นจากภารกิจบทบาทผลการดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรองส่งผลให้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรองเกิดผลดังนี้1ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพจิตที่ดีโดยผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีน้ำหนักและมีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าตนเองมีความสนใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะดนตรีกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนมีความกตัญญูบำรุงดูแลพ่อแม่สร้างความสบายใจให้แก่พ่อแม่ตามอัธภาพช่วยทำธุระการงานให้พ่อแม่ด้วยความเต็มใจสืบทอดรักษาวงตระกูลไม่สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวประพฤติตนเป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่ตลอดเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกรับผิดชอบต่อครอบครัวเลี้ยงดูบุตรสนับสนุนส่งเสริมให้บุตรได้เรียนเต็มศักยภาพผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถาบันมีความสุภาพนอบน้อมโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์และเป็นคนดีของสังคมดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงรักชาติศาสตร์กษัตริย์ยึดมั่นในวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้มีทักสอนในการฟังดูพูดเขียนและตั้งคำถามเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันและสามารถใช้เทคโนโลยีมานำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 4. ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและคิดได้ตลอดแนวมีการจัดระเบียบความคิดใช้เหตุใช้ผลในการอ้างอิงแนวคิดสามารถสรุปความคิดได้จากการอ่านฟังดูและสื่อสารด้วยการพูดและเขียนตามความคิดของตนเองนำเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการของตนเองมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สามารถใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆได้อย่างเหมาะสมสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม5. ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผู้เรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาพื้นฐานทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยมีการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและมีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาศึกษากำหนดรวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้เรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาต่อเนื่องโดยจบการศึกษาตามหลักสูตรและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมก่อให้เกิดทักษะในการทำงานสามารถทำงานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมพัฒนาอาชีพประกอบอาชีพเปลี่ยนอาชีพที่ดีก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองครอบครัวชุมชนและสังคม
สถานศึกษามีการกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันชี้แนะปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นส่งผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลงพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะกรรมการประเมินด้วยความยินดียิ่ง